ตามเหตุการณ์สุดเศร้าเลยนะคะที่สามีกำลังพาภรรยาจะไปโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าป่วยเป็นมะเร็งแต่ปรากฏว่าภรรยาเนี่ยเสียชีวิตระหว่างทางแล้วมันก็เกิดภาพที่เป็นทั้งคำถามและสุดสะเทือนใจก็คือว่าศพของภรรยาห่อผ้าขาวเนี่ยอยู่ในรถครับไม่สามารถเอาไปที่ไหนได้สามีเนี่ยเฝ้าศพอยู่แบบนี้5ชั่วโมงเพราะไม่รู้ค่ะว่าจะต้องเคลื่อนศพไปที่ไหนยังไงแต่ละที่แต่ละหน่วยงานบอกไม่ตรงกันเนี่ยอยู่แบบนี้อเนกอนาจใจเหลือเกินนี่ค่ะภาพของนางเอคุณผู้ชมคะคลุมด้วยผ้าขาวอยู่ที่เบาะหลังของรถกระบะสีดำจอดอยู่ปากซอยสุขประยูนพื้นที่หมู่10ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะรอการเคลื่อนย้ายไปชันสูตรหลังคุณเอป่วยด้วยโรคมะเร็งและเสียชีวิตระหว่างการเดินทางไปโรงพยาบาลช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานายอาทิตย์สามีของผู้ตายบอกว่าเนี่ยต้องเฝ้าศพภรรยาอยู่นานกว่า5ชั่วโมงแล้วหลังจากโทรไปแจ้งตำรวจสภ.เมืองชลบุรีตำรวจไม่กล้าตัดสินใจว่าจะให้เอาศพไปไหนอ่ะคุณอาทิตย์เลยโทรไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกไม่รับให้เอาศพกลับไปโรงพักเอาไงอะคะโรงพักก็ไม่รู้โรงพยาบาลก็ไม่รับสองฝ่ายเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่นานก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยค่ะตอนแรกคิดว่าหมอหรือแพทย์อาจจะมาดูไหมใช่ใช่เขาคิดว่าจะมาพิสูจน์ศพไงเราไม่เห็นมาอันนี้เป็นศพเป็นใครเป็นภรรยาพี่ภรรยาครับเป็นป่วยป่วยครับป่วยแต่พี่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรถูกไหมแต่คือตอนนี้งงว่าขั้นตอนควรทำไงต่อจะทำไงต่อไม่ใช่ว่าให้มานั่งรออยู่งี้ใช่ไหมจะไปไหนก็ต้องไปห้าชั่วโมงนะคะต้องนั่งดูภรรยาตัวเองที่จากไปเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้ปรากฏสุดท้ายเลยคุณอาทิตย์เลยโทรศัพท์ให้ญาติเนี่ยช่วยไปแจ้งการเสียชีวิตของภรรยาที่อำเภอแล้วก็เคลื่อนย้ายศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วแต่เนี่ยก็อยากจะฟังทางตำรวจกับทางโรงพยาบาลได้มาชี้แจงหน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะมันสื่อสารกันยังไงมันติดขัดปัญหาตรงไหนถึงทำให้ศพไม่สามารถเคลื่อนไปประกอบพิธีได้แบบนี้เนี่ยค่ะใจเขาใจเราเมียเขาทั้งคนเนี่ยมาเสียชีวิตกลางทางก็น่าสงสารอยู่แล้วยังต้องมาเจอแบบนี้อีกนะคะทำไมถึงโบยกันไปโบยกันมาใช่ค่ะนะฮะขอความชัดเจนตรงนี้หน่อยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ